เคโปรเจกต์ปีหน้าของเรามีผลงานอะไรให้แฟนได้ติดตามบ้างครับครับผมก็กำลังจะมีซีรีส์นะครับ15 55 Never Too Late ครับผมเห็นบอกว่าเหมือนจะมีแบบภาพยนตร์ด้วยใช่มีภาพยนตร์เรื่องแรกของเคด้วยกำลังจะออนแอร์ต้นปีหน้าครับผมก็ฝากด้วยเป็น Deep Project ครับผมอันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยยังไม่บอกโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่สำหรับตัวของใหญ่มากครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามันเราใหม่กับวงการหนังด้วยอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับก็สนุกและท้าทายครับก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยเราทุ่มแรงกายแรงใจกับเรื่องนี้ยังไงบ้างโหทุกอย่างเลยครับมันเป็นภาพยนตร์ที่แบบท้าทายเป็นหนังที่บทเราเนี่ยมันสนุกแล้วมันตื่นเต้นมันแบบมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบเราต้องเวิร์กช็อปเช่นไม่ว่าจะเป็นฉากบู๊ฉากแบบCPR ฉากดราม่าฉากครอบครัวอะไรมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบท้าทายตัวเราครับเล่นภาพยนตร์กับการเล่นซีรีส์มันต่างกันยังไงครับต่างกันนะพี่ผมมองว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเวลาถ่ายวันนึงเนี่ยมันถ่ายแค่แบบ 5-8 ซีนไม่เกินนี้แต่ซีรีส์เป็นแบบ 20-30 ซีนการที่แบบเราโฟกัสหรือว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยหนังมันรายละเอียดมากกว่าซีรีส์ผมคิดอย่างนั้นครับใจมั้ยพอได้เล่นหนังเรื่องแรกชอบนะพี่รู้สึกว่าได้ท้าทายการแสดงของเราแล้วก็ได้ลองอะไรใหม่ๆครับมันมีเสน่ห์ทั้ง2อย่างแตกต่างกันไปทั้งตัวซีรีส์และหนังครับก็ชอบทั้งคู่เลยครับถ้ามีโอกาสก็คือได้หมดครับแต่ติดต่อมาได้เลยครับผมอย่างปีหน้าคือแฟนๆก็ได้เห็นเคตลอดทั้งปีเลยใช่มั้ยครับครับผมถึงจะไม่มีซีรีส์หรือว่าหนังก็มี YouTube ครับผมสามารถติดตามได้ครับตอนนี้เคก็อยู่ที่ไทยยาวๆเลยใช่มั้ยครับอยู่ไทยยาวๆเลยตอนนี้เพราะว่าผมเรียนจบแล้วก็บุกทำงานในวงการแล้วก็ใน YouTube อย่างเดียวเลยครับก็คือไม่ได้กลับไปต่างประเทศแล้วครับคือมีความคิดว่าอยากไปต่อปอโทแต่รอทุกอย่างมันดีขึ้นก่อนสถานการณ์จริงๆเราวางแผนไว้ว่ากี่ปีจะกลับไปต่อปอโทครับจริงๆผมมองว่าแบบกลับมาไทยถ้าวงการบันเทิงหรือว่าอะไรที่แบบมันมีโอกาสให้เราอ่ะมันยังมีอยู่ผมก็อยากลองก่อนในเมื่อช่วงอายุเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือทุ่มเทให้กับงานวงการใช่ครับเดี๋ยวล่าสุดที่ผ่านมาเห็นแบบมีรูปคู่กับพี่กิตยังไงเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือข้ามคืนไปเลยไม่คือผมถ่ายหนังกับพี่กิตแล้ววันนั้นเป็นวันโปรโมทหนังกันแล้วผมก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองผมก็ถามพี่กิตว่าเฮ้ยพี่กิตช่วยใส่โปรโมทให้หน่อยแล้วเราก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าถ่ายรูปโปรโมทธรรมดามันใครๆก็ทำได้พี่กิตบอกว่าหอมไปแก้มดูคนแชร์เต็มแน่ลองดูทำปุ๊บเป็นอย่างที่เราคุยกันจริงๆทึ่งกับกระแสไหมโอ้โหตกใจเลยครับมีคนทักมาเต็มเลยเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงขั้นแบบโพสต์แฟมิลี่ทักมาเลยก็คือเป็นแฟนจับจิ้นไปเลยนะงงเหมือนกันใช่ครับก็กลายเป็นเหมือนจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ในวงการก็แอบทำตัวไม่ถูกไหมนิดนึงครับเจอหน้าพี่กิตก็เย้แม่ครับพี่กิตขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในกองอีกนะครับต้องเจอกันอีกเยอะมีพูดคุยกันหรือยังหลังจากที่แบบมันเป็นโอ้โหตอนนั้นอยู่ด้วยกันเลยตอนลงเนี่ยครับก็เห็นฟีดแบคเลยแป๊บเดียวแบบพุ่งพุ่งพุ่งเร็วๆนี้จะมีแบบถ่ายแบบถ่ายเพิ่มอีกป่ะพี่กิตช่วงนี้เขายุ่งเรื่องทำโปรโมทอัลบั้มใหม่เขาก็ช่วงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยว่างแต่ถ้ามีโปรเจกต์อะไรก็ติดต่องานมาได้นะครับเราให้เป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เคกิตอย่างเงี้ยโอ้ยินดีป่ะก็คุยกับทางช่องได้โอเคไอเคถามอีกเรื่องนึงล่าสุดเห็นเกิดเหตุการณ์รถชนอะไรครับขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เราได้ฟังอ๋อมันเป็นอุบัติเหตุที่แบบไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้นคือมันเป็นการที่คันที่4มาชนมันชนกัน4คันครับคันที่4ไปโดนคันที่3คันที่3ไปโดนคันที่2มันเหมือนดันกันมาเรื่อยๆมากกว่าคันแรกสุดใช่เออโดนเลยใช่ครับหนักมั้ยครับก็ต้องเอาเข้าศูนย์อยู่ดีอาจจะดูไม่หนักแต่มันก็ต้องเข้าศูนย์อยู่อย่างปีนี้อันนี้เป็นครั้งที่2ใช่ป่ะใช่ครับ2ครั้งที่2ใน1เดือนใน1เดือนใช่ประมาณเดือนกว่าใช่ตกใจมั้ยตกใจอยู่ครับตอนชนปุ๊บอยู่กับทีมงานของผมก็หันหน้ามองกันแบบอีกแล้วเหรอนี่ประโยคนี้มาเลยไม่มีอะไรครับเคลียร์กับคู่กรณีคือก็เรียบร้อยก็ใช่ครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพอเดินทางไปไหนมาไหนตอนนี้เราเริ่มแบบกลัวๆมั้ยคือจริงๆมันเป็นทั้ง2ครั้งมันเป็นอุบัติเหตุที่แบบมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็มันไม่ได้เกิดจากตัวเราหรือความประมาทของเรามันก็ไม่ได้ทําให้ผมแบบคือผมก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าก็มีนิดหน่อยครับเวลาใครรถคันหลังเข้ามาใกล้เนี่ยกระจกหลังมองแล้วก็จะมีแบบน้อยๆแบบมองๆนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้คือไม่มีรถใช้ติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับสปอนเซอร์อีกนานมั้ยที่ไม่มีรถใช้ประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับก็ขอให้ทันปีใหม่ได้
คือเราจะต้องไปทำบุญเสริมดวงอะไรเพิ่มไหมครับมีแต่คนแนะนำนะครับก็ต้องนั่งคิดละมีเช็คดวงไหมเคผมเป็นคนศาสนาคริสต์ครับใช่ก็มีการไปเข้าโบสถ์อะไรอย่างงี้ทางธรรมดาครับก็เราก็แบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเลยครับเราเชื่อว่าเส้นแบบถ้าเราไม่ประมาทคนอื่นไม่ประมาทก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมเชื่อว่าเขาประมาทหรือว่าอาจจะแบบเกิดเหตุการณ์อะไรมากเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกครับแต่มันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ครับเอบอกว่าปีใหม่อยากไปรถก่อนปีใหม่มีแผนจะไปที่ไหนไม่มีครับแค่เอาไว้เผื่อไปไหน แค่อยากได้ไม่ให้มันซ่อมข้ามปีเมียนถ้าหลังปีใหม่มันจะรอนานมากเพราะวันหยุดมีโปรเจกต์อะไรพิเศษเซอร์ไพรส์แฟนปลายปีนี้ไหมครับก็ตอนนี้โปรเจกต์อะไรครับไม่มีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์ไหมต้องรอลุ้นไหมฮะไม่มีนะครับบอกไปหมดแล้ว บอกไปหมดแล้วให้แฟนติดตามกันเอาครับผมครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องไอ้ครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับ1555 Never Too Late นะครับผมก็กำลังจะเข้าฉายปลายปี2021ครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของเคด้วยนะครับผมต้นปีหน้าแน่นอนครับผม